เมื่อมีนัดประชุมแต่หาผอ.ไม่เจอคุณครูก็วาวุ่นตามหาผอ.กันทั่วโรงเรียนสรุปผอ.กำลังเป็นพานโรงขุดท่ออยู่เรื่องราวความน่ารักในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโดยคุณครูได้แชร์คลิปสุดขำขันที่เหล่าคุณครูต้องออกตามหาตัวผอ.มาประชุมแต่ผอ.กำลังทำงานหลักของโรงเรียนอยู่โดยในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่าตามหาผอ.ของเรามาประชุมด่วนซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล่าคุณครูได้เดินตามหาผอ.กันทั่วโรงเรียนเพราะมีนัดประชุมกันในช่วงบ่าย 2:30 ซึ่งคุณครูได้มาเจอผอ.ตรงบริเวณก่อสร้างที่วางท่อน้ำในโรงเรียนที่ผอ.กำลังขุดท่อขุดดินเพื่อให้น้ำประปาระบายอยู่จนคุณครูถึงกับแซวว่านี่ผอ.จริงๆใช่ไหมหรือโคเวอร์เป็นพันโรงอยู่เดี๋ยวสิเดี๋ยวผอ.มาประชุมแม่ค่ะแล้วนับไปบ่าย 2:30 ค่ะอยู่ไหนค่ะแล้วอยู่ทางคุณค่ะไปแม่นำไปไปเดินผอ.มาประชุมต้องหันแล้วคือยังต้องรอถ่ายแล้วไปถ่ายคุณค่ะทุกคนแน่นปะนี่เป็นพานโลก